สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้นะคะอยู่ในสวนในระเบียงของแม่ค่ะนี่ค่ะกาแฟพร้อมเดี๋ยวขอจิบกาแฟแป๊บนึงนะยังชั่วหน่อยกาแฟตอนเช้านะคะก็ออกมานะคะวันนี้นะคะตั้งใจจะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็ดูดอกไม้แล้วก็นี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่เดี๋ยวจะปลูกให้แม่นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเราจะปลูกลงกระถางนะคะเป็นดอกไม้ที่ซื้อมาจากเอกาฟาร์มนะคะวันก่อนนะคะก็มีอยู่ประมาณเนี่ยนะสองสี่ประมาณ9ต้นค่ะก็เดี๋ยวจะเอาลงกระถาง8นะคะแล้วก็ลงดิน1นะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะเช้านี้นะคะท้องฟ้าสดใสค่ะก็แดดยังไม่ออกเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งใจตื่นเช้าเพราะว่าอยากจะทำสวนตอนที่แบบว่าไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่จะปลูกวันนี้ค่ะนี่ก็จะมีเจเรเนียมนะคะออสเทียลสเปอร์มัมแล้วก็แองเจโลเนียแล้วก็จะมีไม้ใบสีออกแบบว่าเงินนิดนึงนะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เพราะอันนี้เราก็เพิ่งเคยหยิบมาครั้งแรกอะชื่อว่าเฮอะไรเนี่ยเฮลิคริซัมนะคะนี่ค่ะเขาจะสีเงินสวยดีก็จะลงกระถางนะคะกระถางนี่ก็เป็นชุดเดิมจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ลงเมื่อปีที่แล้วก็ตายไปแล้วนะคะก็เลยจะเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่ก็เราเทดินออกมาจากกระถางเก่านะคะแล้วก็ใส่ดินเข้าไปใหม่นะคะเป็นดินถุงใหม่นะคะแล้วก็เอามาผสมคลุกเคล้ากันนะคะก็เพื่อเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปนะคะก็จะใช้ได้เหมือนดินใหม่เลยค่ะกระถางที่เราจะใช้นะคะจะเป็นกระถางดินเผานะคะตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็ตัวนี้รู้สึกจะเป็น6นิ้วนะคะแล้วก็กะว่าน่าจะใส่ได้พอดีนะคะก็ต้นนี้ค่ะเจอเรเนียมเดี๋ยวดูดอกนะสีแซลมอนเลือกมาสวยมากๆเลยก็แม่ชอบนะคะให้แม่ไปก่อนก็ได้นี่ค่ะเจอเรเนียม4นิ้วนะคะเผื่อใครชอบ50บาทค่ะก็เดี๋ยวจะเอาใส่ในกระถางนี้นะคะก็เอาดินใส่ลงไปเลยเพราะว่าดินตัวนี้เนี่ยเราผสมแล้วเนาะคือผสมนี่หมายถึงว่าเราอะแกะดินเก่าจากกระถางเนี่ยแหละคือเอามา reuse นะคะแล้วก็ใส่กระถางเอ้ยไม่ใช่ดิใส่ดินใหม่เป็นดินถุงนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะในการใส่ปลูกต้นไม้ลงกระถางที่เราทำนะแบบว่าแบบง่ายๆเลยก็คือใส่ดินลงไปแล้วก็เอากระถางที่เราจะย้ายเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ใส่ดินไปรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็วางให้แบบตรงกลางนิดนึงต้นไม้นะเดี๋ยวนะมันจะมีเศษไม้อย่างเงี้ยดินที่เราใช้นะคะก็จะเป็นดินถุงที่แบบซื้อทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาผสมมาแล้วนะคะมันจะง่ายค่ะก็เขาน่าจะหมักมาแล้วด้วยแหละเพราะว่าเราก็ใช้มันก็โอเคนะหรือว่าจะอยากใช้แบบว่าปุ๋ยหมักก็ได้ปุ๋ยหมักที่ตัวเองพอใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะดินรอบๆกระถางตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ยกออกมาเสร็จปุ๊บก็ถอดออกมาค่ะเนี่ยค่ะพยายามจะไม่แบบว่าไปยุ่งกับรากเขามากเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเล็กนี่ค่ะรากแน่นดีมากๆเลยแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แค่นี้ปึ๊บ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 กดแบบว่าไม่ต้องกดแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลดน้ำเข้าไปอีกแล้วก็เขาก็จะยุบลงไปอีกหน่อยนึงค่ะประมาณนี้นี่ค่ะโอเคนี่ค่ะแค่นี้ก็พอดีละนี่ค่ะเจอเรเนียมนะคะ4นิ้วนะคะย้ายใส่กระถาง6นิ้วนะคะกำลังสวยเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวปลูกที่เหลือค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกดอกไม้ลงกระถางให้แม่นะคะเมื่อกี้ล้างพื้นไปนิดนึงนะคะก็เลยต้องรอให้แห้งก่อนนะคะเลยจะออกมาดูได้ตอนนี้พื้นก็เริ่มจะแห้งละเพราะว่าแดดก็มาแล้วค่ะนี่ก็วันนี้นะคะที่ปลูกก็อย่างที่บอกเนาะจะมีออสเทียลสเปอร์มัมค่ะสีขาวสวยมากๆเลยนี่ตัวนี้เกสรมีทั้งเกสรสีม่วงแล้วก็เกสรสีฟ้าๆหน่อยนึงนะนี่ค่ะน่ารักมาก2กระถางค่ะตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นเจอเรเนียมนะคะกับเฮลิคริซัมเจอเรเนียมก็จะประมาณสีแซลมอนนิดนึงสีที่ชอบเลยนี่เมื่อกี้รดน้ำไปนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นแองเจโลเนียค่ะสีขาวตัวนี้ปลูกลงดินค่ะตัวนี้แม่ชอบมากมองจากมุมนี้ค่ะก็วางกระถางไว้ตรงบันไดนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะก็ของปีที่แล้วก็ดอกไม้ก็ตายไปสักพักแล้วแหละไม่มีสีสันเลยตอนนี้ก็ค่อยสวยขึ้นมาหน่อยค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ